และเนื่องจากการกวดขันในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีพิษกันแล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลเองก็ยังคงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องของขยะพลาสติกนี่แหละค่ะโดยออกแนวทางรณรงค์ลดใช้พลาสติกหูหิ้วนะคะโดยหวังมาตรการลดเลิกแล้วก็ใช้นวัตกรรมผลิตถุงพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะมีการรณรงค์ลดถุงพลาสติกหูหิ้วค่ะถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแล้วก็เอกชนในการลดถุงพลาสติกหูหิ้วด้วย3แนวทางในการแก้ไขก็คือเลิกใช้ซึ่งก็มีหน่วยงานค่ะได้เริ่มลดใช้ถุงพลาสติกไปแล้วที่มหาวิทยาลัยทั้งหมดรวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยเริ่มรณรงค์นะคะไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็สวนสัตว์ทั่วประเทศค่ะส่วนมาตรการในการลดใช้เนี่ยก็มีทั้งห้างสรรพสินค้านะคะดำเนินการไปบ้างแล้วโดยมีวิธีลดใช้ถุงพลาสติกนะคะเพื่อแลกคะแนนสะสมนั่นเองรวมถึงก็จะนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ปรับเปลี่ยนการผลิตถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายเองได้ในเวลาค่อนข้างที่จะสั้นหรือว่าลดการใช้เม็ดพลาสติกลงในการผลิตถุงพลาสติกค่ะโดยจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุดด้วยค่ะไปฟังเสียงกันค่ะนั้นในสิ่งที่มาตรการที่1คือการเลิกใช้เลยก็จะในพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นในมหาวิทยาลัยทั้งหมดเนี่ยเขาก็ได้ดำเนินการนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้ประกอบการเอกชนก็เริ่มลดกันไปเลิกไปเกือบหมดแล้วในส่วนของกระทรวงทรัพย์เราก็เริ่มรณรงค์ให้ทุกส่วนราชการอันนี้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปนะครับว่าราชการเองก็ต้องพยายามเลิกให้ได้ถ้าเลิกไม่ได้ก็จะลดในส่วนของกรมอุทยานนะครับในอุทยานแห่งชาติ154แห่งวันนี้ก็เป็นนโยบายก็คุณจะเลิกใช้ทั้งหมดแต่ว่ามันก็คงจะพร้อมก่อนบ้างเท่าไหร่แล้วก็ทยอยไปในสวนสัตว์7แห่งก็พยายามจะทยอยเลิกให้หมดในอนาคตในส่วนที่2เป็นการลดครับก็ทุกห้างสินค้าวันนี้ได้มีโครงการรณรงค์ลดการใช้โดยการเพิ่มแต้มบ้างนะครับให้รางวัลบ้างอะไรบ้างก็ทำไปนี้ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับก็มาดูว่าเขาจะพัฒนาไปสู่อนาคตอย่างไรแล้วก็ภาครัฐจะสนับสนุนภาคเอกชนอย่างไรในการลดการใช้นะครับในส่วนที่3เป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมใหม่เข้ามาทดแทนวันนี้ทางบริษัททั้งหลายก็ให้คำแนะนำว่าวันนี้เรามีวัสดุที่มาทดแทนได้แต่ราคายังค่อนข้างสูงกว่ามากนะครับมันก็จะเป็นภาระกับพี่น้องประชาชนก็ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็วิธีการที่ได้คุยวันนี้คือการกำจัดขยะให้ถูกวิธีบางอย่างรีไซเคิลได้เอากลับมาอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันต่อไปนะครับส่วนแนวทางในการจ่ายเงินเพิ่มนะครับหากต้องการใช้ถุงพลาสติกนั้นภาคเอกชนก็เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนนะครับแต่รัฐบาลยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาผลกระทบไม่ให้เป็นภาระของพี่น้องประชาชนมากเกินไปนะครับ